ก็นอนแหละนอนเสร็จแล้วเฮ้ยมันขิวน่ะนะพอขิวเสร็จปุ๊บแล้วก็ลุกขึ้นเมียแกเราถามเมียแกว่าเหม็นอะไรแกบอกว่าไม่มีอะไรหรอกนอนตัวเองก็เลยลุกขึ้นมาเลยพอลุกขึ้นมาไฟมันลุกขึ้นมาในตรงกลางบ้านนี่แหละนะตรงกลางชั้นสองเลยลุกชั้นสองก่อนนะใช่ชั้นสองเร็วมากเลยใช่ไหมพี่เร็วมากแต่ว่าจะเอาอะไรเอาไม่ได้เลยไม่รู้ไงพี่ได้รับบาดเจ็บไหมไม่ได้รับแต่ว่าเหยียบไฟเนี่ยลุกไหมมันแตกลงมาเสร็จแล้วไม่รู้อะไรมันหล่นลวกไฟเนี่ยหน้ามันแตกลงมาลัดวงจรแต่คิดว่าเพราะว่าไฟผ่านลัดวงจรไอเกือบผ่านครับลัดผ่านอ๋อขายขนมตรงขายของตรงนะอ๋อเป็นร้านของพี่ใช่ไหมครับฮะก็แต่ลูกเกิดมากมันก็เห็นแต่หนาแล้วสกัดอยู่แต่มันก็ลุกขึ้นตลอดเวลาแล้วมันก็มีวัสดุไวไฟเยอะซึ่งมันเป็นร้านค้านะครับมีทั้งของแห้งมีทั้งเชื้อเพลิงอะไรต่างๆพวกน้ำมันพวกอะไรนะครับตอนนี้ก็สกัดเพลิงไว้ได้มันก็อยู่ในวงจำกัดมันก็ไม่ลามเพราะว่าเราได้ขอความร่วมมือจากรถดับเพลิงข้างเคียงมานะก็ประมาณสัก10 กว่าคันนะครับตอนนี้ก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วคาดว่าสาเหตุเกิดจากอะไรครับท่านครับน่าจะเป็นไฟช็อตมากกว่าครับ